วิมังสนน CEO บริษัทสยามแคนารีจำกัดเขารับรางวัล ASEAN Plus Award 2023 Best Biz and Product เรียกได้ว่าปังแบบฉุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับคุณประกิตจิตวิมังสนน CEO บริษัทสยามแคนารีจำกัดรับผลิตอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ของนมและเครื่องดื่มรวมไปถึงผลิตภัณฑ์นิวทริซึมโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายล่าสุดนั้นได้รับการเสนอชื่อเขารับรางวัล ASEAN Plus Awards 2023 Best Business and Product 2023 ด้วยงานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างไปติดตามฟังเพิ่มเติมกันเลยค่ะครับผมชื่อบัณฑิตนะครับจิตวิมังสนนเป็นตัวแทนจากแบรนด์นิวทริซัมครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่แบรนด์เนี่ยเราก็เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานเนาะแล้วสื่อต่างๆเนี่ยเห็นคุณค่าของแบรนด์เราเห็นจุดมุ่งหมายของแบรนด์เราว่าแบรนด์เราเนี่ยดียังไงแล้วก็มีตอบแทนอะไรคืนให้แก่ผู้บริโภคบ้างครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเราเนี่ยนะครับผมก็เราเพิ่งออกมา2ตัวตัวแรกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทริซัมแพลนวีแกนพลัสนะครับผมส่วนอาหารตัวนี้เป็นสารอาหารครบ5หมู่ที่เหมาะสำหรับคนวีแกนเป็นแพนโปรตีนนะครับผมก็มีสารอาหารครบทั้ง5หมู่เลยก็สามารถแทนมื้ออาหารได้เลยครับผมก็คือผมเนี่ยไปเรียนศาสตร์ชะลอวัยมาครับผมแล้วก็เห็นว่าร่างกายคนเราเนี่ยไม่สามารถได้รับวิตามินหรือแร่ธาตุอะไรต่างๆได้ครบภายใน1วันครับผมก็เลยอยากจะทำแบรนด์ที่ให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนภายใน1วันครับทั้งวิตามินเกลือแร่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันครับผมต่อมานะครับผมทางแบรนด์เราเนี่ยพอเริ่มออกผลิตภัณฑ์ที่คนรักสุขภาพแล้วเนี่ยเราก็จะส่งเสริมสุขภาพของคนที่ผู้บริโภคอีกครับผมด้วยการออกตัวโปรตีนตัวใหม่ที่มีส่วนประกอบของ HMB ด้วยหรือว่าแคลเซียมไฮดรอกซีเมทิลบิวเทเลตนะครับผมแคลเซียม HMB เนี่ยการบริโภค300มิลลิกรัมเนี่ยเปรียบเสมือนการทานไข่ไก่10ฟองหรือว่าการทางอโวคาโดถึง600ลูกเลยครับก็มุ่งหวังว่าจะตีไปตลาดไปทางกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านบ้างครับตัวอย่างเช่นพวกอินเดียฟิลิปปินส์ครับผมตลาดในไทยตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่หลายช่องทางนะครับทั้งขายทาง TikTok ขายทาง Lazada ครับผมแล้วก็เป็น Shopee ครับผมแล้วก็สามารถทัก LINE @nutrisum ได้ด้วยครับในส่วนของ Lazada Shopee หรือ TikTok นี้ก็จะเป็น Nutrisum Official เลยครับฟีดแบคผู้บริโภคก็ประมาณ 97% ถึง 98% นะครับเขาก็ให้ค่าดาว5ดาวหมดถือว่ารสชาติอร่อยผลิตภัณฑ์ดีกินแล้วคุมหิวอยู่นานครับยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์นิวทริซัมไว้ด้วยนะครับผมนิวทริซัมเรามั่นใจว่าจะออกผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อผู้บริโภคแน่นอนครับในทั้งเรื่องของสุขภาพและเรื่องอื่นๆต่อไปครับผม